วัตถุประสงค์นะคะของโครงการนะคะก็เพื่อต้องการที่จะสะท้อนปัญหานะคะของคนที่ทั้งเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์แล้วก็ไม่ได้ปลูกข้าวอินทรีย์โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้ปลูกข้าวอินทรีย์เนี่ยว่าทําไมเขาถึงไม่ปลูกข้าวอินทรีย์เขามีปัญหาอะไรบ้างมีอุปสรรคอะไรบ้างนะคะเราต้องการที่จะพยายามเสนอเป็นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายที่จะช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นเพราะเราหวังว่าเมื่อปัญหาถูกแก้แล้วเนี่ยเขาจะมาปลูกข้าวอินทรีย์แล้วทำให้พื้นที่ของการปลูกข้าวในอนาคตเนี่ยมันเพิ่มปริมาณมากขึ้นครับบทสรุปที่จะนำเสนอสู่สาธารณะเนี่ยเพื่อการรายงานมันน่าจะมีอะไรบ้างครับบทสรุปก็คือปัญหาต่างๆที่เราพบจากพื้นที่นะคะว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างจากคนทั้งสองกลุ่มกับจากเกษตรกรทั้งสองกลุ่มแล้วก็ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายที่จะช่วยให้คนเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะปลูกข้าวอินทรีย์หรือนะคะสามารถที่จะปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ข้าวที่จำนวนมากขึ้นนะคะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นพอจะประมวลข้อเสนอทางนโยบายได้ไหมครับว่าข้อเสนอทางนโยบายน่าจะเราจะน่าจะเสนอกับนโยบายของฝ่ายนโยบายยังไงบ้างในเบื้องต้นนะคะที่เราจากข้อค้นพบณปัจจุบันเนี่ยนะคะเราจะมองแค่การเสนอนโยบายในลักษณะของไปสู่จังหวัดเนาะยังอาจจะไม่ถึงกับว่าเสนอนโยบายระดับชาตินะคะอาจจะจังหวัดหรือไม่ก็ท้องถิ่นนะคะก็เราก็จะเสนอปัญหานะคะว่าเกษตรกรมีปัญหาหลักๆอะไรตอนนี้สรุปปัญหาหลักเนี่ยนะคะประมาณ 2-3 ประเด็นของแต่ละกลุ่มนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นปัญหาในเบื้องต้นนะคะที่มันสามารถอาจจะแก้ได้โดยใช้เวลาไม่นานแล้วก็ใช้เงินไม่ได้เยอะอะไรมากมายกับแล้วก็ให้หน่วยงานราชการเนี่ยนะคะลงมาช่วยดูปัญหาในส่วนนั้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของน้ำนะคะการแก้ไขปัญหาน้ำการจัดการน้ำนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยการผลิตสำคัญอันนึงนะคะของการปลูกข้าวอินทรีย์ซึ่งอย่างที่เรียนแล้วว่ามันสามารถทั้งส่งเสริมให้การปลูกข้าวอินทรีย์มันง่ายขึ้นแล้วในขณะเดียวกันมันก็เป็นอุปสรรคสำคัญอันนึงในการที่จะปลูกข้าวอินทรีย์คิดว่าปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาหนักที่สุดในเรื่องของการทำอินทรีย์เท่าที่อาจารย์ได้คุยมาทำวิจัยมาปัญหาหนักที่สุดก็คืออย่างแรกในเรื่องของน้ำเนี่ยนะคะเป็นปัญหาปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรมักจะพูดถึงเลยว่าถ้าเราจัดการน้ำได้เนี่ยปัญหาอื่นๆมันไม่ใช่ปัญหาที่มันใหญ่มากนักนะคะปัญหาเหล่านี้มันก็จะตามมาด้วยเรื่องของเงินทุนในการที่จะต้องปรับเรื่องของน้ำเนี่ยนะคะถ้าน้ำแล้งคุณก็ต้องขุดบ่อก็ต้องใช้เงินทุนนะคะหรือปัญหาในเรื่องของนารอบข้างปัญหาทางกายภาพเนี่ยค่ะนารอบข้างเป็นนาเคมีเนี่ยเราก็ต้องทำคันดินให้มันสูงขึ้นละนั่นก็ต้องใช้เงินทุนปรับระบบแปลงนาให้มีการระบายน้ำได้ดีขึ้นอันนี้มันก็ต้องใช้เงินทุนเหมือนกันนะคะก็จะมีปัญหาหลักๆอยู่ประมาณนี้ค่ะเรื่องน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดที่เกษตรกรมักจะพูดถึง